เลยอ๋อเหรอไม่ธรรมชาติเลยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับผลิตโชว์เองนะครับวันนี้ก็อยากจะชวนทุกคนนะครับมาทานอาหารอร่อยอร่อยริมแม่น้ำเจ้าพระยากันนะครับเป็นร้านประจำของผมแล้วก็ผมจะชอบมาทานชื่อร้านว่าสุภนิกา Eating Room นะครับตอนแรกคิดกะไว้ว่าจะพาทานอาหารเสร็จแล้วจะพาล่องเรือตามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับไปแบบสปีดโบ๊ทเป็นแบบเรือหางยาวเลยแต่ว่าอากาศไม่เป็นใจเลยจริงๆนะครับเขาคงไม่น่ามีเรือให้เราขึ้นนะครับแต่ว่าเราจะรีวิวอาหารกันนะครับวันนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าสุภนิกา Eating Room มีอาหารอะไรเสิร์ฟเราบ้างครับซีอาแถวนี้นะครับก็จะมีของฝากมีน้ำผึ้งมีเค้กนี่เลยเป็นไงล่ะโอ้โหของทานเต็มเลยครับแต่ว่าร้านที่เรากำลังจะไปต้องเดินไปข้างในนิดนึงชอบมาแบบทานข้าวแถวนี้เพราะว่าบ้านเรามันสวยครับมันต้องมาเป็นคนไทยเราต้องมามาอุดหนุนอาหารไทยบรรยากาศไทยๆนะครับฝรั่งเพิ่งมาเลยใช่ไหมครับถึงแล้วครับร้านสุภนิกา Eating Room สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับถึงแล้วนะครับแต่ทีนี้เราจะเดินไปถ่ายรูปที่วัดอรุณกันเดี๋ยวไปกันอันนี้ทำอะไรครับรอคิวถ่ายรูปครับพอดีบ้านเราสวยไงยอดฮิตใช่ไหมประเทศไทยมีแต่สิ่งที่สวยงามสถาปัตยกรรมอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าคนต่างชาติมาแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากมาถ่ายต่อเอ้ยอยากมาถ่ายรูปอีกแบบต้องต่อคิวโอ้ล่ะอาหารเต็มโต๊ะเลยอันนี้คือไข่เจียวปูระเบิดนี่หมูฮ้องอันนี้ยำปลาสลิดทอดกรอบอันนี้ของโปรดนะครับไส้กรอกอีสานนะครับแล้วก็มียำถั่วพลูอันนี้ของผลิตเองอันนี้ก็ของผลิตเองอันนี้ก็ของผลิตเองของผลิตเยอะเพราะว่าหิวมากไม่ได้ทานข้าวตอนแบบคอนเสิร์ตอะไรก็วันนี้จัดเต็มที่เลยแล้วจะเจอกันนะครับขอทานข้าวครับรบกวนขอมะนาว2ซีกได้ไหมครับขอบคุณครับอันนี้เป็นข้าวผัดปลาอินทรีครับแล้วก็บีบมันอ้าวมะนาวอยู่ตรงนี้ไปขอเขาแต่ขอเพิ่มชอบทานเปรี้ยวครับขอบคุณครับไหนๆก็ให้หมดเลยคือชอบอาหารไทยมากที่สุดเลยครับแต่ที่นี่ก็คือเป็นที่ที่แบบว่าชาวต่างชาติมาเยอะแล้วก็เป็นแบบต้องมาครับอร่อยอ๋อเหรอไม่ธรรมชาติเลยเนาะทำไมขอแก๊สตัวหนึ่งอร่อยยังถ้ามันอร่อยอร่อยจริงครับคือมิชลิน5ปีซ้อนมีที่ผมก็ได้ด้วยเดี๋ยวเรียกนั้นน้ำเดือดแค่นั้นนิดนะครับวันนี้ไม่ทราบว่าเสิร์ฟอาหารอะไรพวกเราบ้างครับวันนี้ก็จะมีตัวแกงเผ็ดและปูเวชปูครับหรือว่าซิกเนเจอร์ของร้านจะเป็นหมูชะมวงครับผม
ของเราก็จะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าใบชะมวงของเราจะนำไปย่างให้แห้งก็จะเป็นของมีกลิ่นหอมชะมวงครับผมแล้วก็จะเป็นเนื้อหมูชะมวงเนื้อชิ้นโตโตอร่อยมากเลยครับเนื้อนี่ใช้เนื้ออะไรครับจะเป็นเนื้อปวดยางคำครับผมปวดยางใช่ครับผมลูกค้าสามารถบอกได้ว่าแบบได้ครับผมโดยปกติถ้าไม่ได้เคยเราจะทำมาให้เป็นมีเดียมครับผมแต่ผมชอบไส้กรอกอีสานครับไส้กรอกอีสานอร่อยมากเลยครับตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้นะครับที่เปิดของสุพรรณิกาจริงๆจะมีอยู่3สาขาครับผมจะมีสาขาที่ทองหล่อแล้วก็สาขาปอ10แล้วก็ที่ท่าเปียกที่นี่ครับฝากเพื่อนๆเลยครับใครอยากมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่นี่สุพรรณิกาท่าเปียกนะครับถ้าเกิดใครอยากมาทานอาหารไทยรสชาติเดียวก็แนะนำเลยครับขอบคุณครับพี่สุดครับครับมีเพื่อนถือไม้กับด้านนี้กูถือไม้กับด้านเหรอเมื่อกี้เดี๋ยวอันนี้ถึงเวลาที่เราจะได้มาชิมของหวานที่นี่ว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้คุณแบทแนะนำนะครับนาคาป้าชาไทยครับอันนี้ไอศกรีมบัวลอยส่วนนี้ไอศกรีมขนมมะม่วงตอนนี้เราก็ทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอิ่มมากๆเลยครับฝนตกแล้วนะครับตอนแรกเราจะพาไปกันไปเที่ยวต่อกันที่ปากคลองตลาดฝนตกน่าจะปิดหมดแล้วอะไรเงี้ยนะครับขอบคุณขอบคุณอะไรนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเรือนสุพรรณิกานะครับให้เรามารีวิวอาหารอร่อยๆแบบนี้นะครับแล้วเจอกันเอพิโซดหน้าครับบ๊ายบายยูทูบแล้วก็กดค้นหาแล้วก็มานี่ยังไหมติดตามฟังเพลงอยู่ดำเนินการต่อไปโอเคขอบคุณนะครับ